สวัสดีครับเทคนิคดีๆจากโปรแกรม Top Solid นะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องวิธีการแก้ไขการเข้างานสำหรับงานไซต์มิลลิ่งนะครับก่อนอื่นก็คือเราคลิกขวา Edit ที่ Toolpath นะครับจากนั้นไปที่แท็บของ Setting นะครับแล้วก็เลือกที่แท็บของ Lead In Lead Out จากนั้นเราก็จะเห็นวิธีการเข้างานนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบการเข้างานได้เป็นแบบ Tangent หรือเป็น Curvature นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะปรับแต่งระยะในการ Tangent ได้นะครับซึ่งการปรับแต่ง TangentหรือCurvatureคือถ้า Tangent ก็จะเป็นลักษณะการยืดเส้นออกมาหรือ Curvatureก็จะเป็นตามส่วนโค้งของ Curve ที่ถูกสร้างออกมานะครับก็สามารถที่จะปรับแต่งแก้ไขกันได้ในหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ